สวัสดีจ้ามื้อนี้ไม่ใกล้แม่แจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะแจงข้าวเกี่ยวกับบัตร30 บาทไหมคะหรือว่าบัตรทองเนาะมันเกี่ยวของกับพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นมีความคืบหน้าความก้าวหน้าจังใดยังสินะจ้าไม่ใกล้ก็อยากแจงให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับรู้รับทราบน้ํากันเนาะค่ะเนาะไม่ใกล้ก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะที่เขียนคอมเมนต์ยังเป็นกันเองเนาะค่ะอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องไม่ใกล้กับสิฝ่าวคนหาน้ําข่าวมานําเสนอเนาะจ้าเนาะสําหรับมื้อนี้ไม่ใกล้อยากแจ้งอันนี่ล่ะค่ะบัตรทองเนาะบอร์ดสปสชเห็นชอบงบกองทุนบัตรทองปี64จัดสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มปรับระบบบริการ19 รายการดูแลประชาชนเนาะค่ะบอร์ดสปสชเห็นชอบงบกองทุนบัตรทองปี64จำนวน 2.02 แสนล้านบาทงบเหมาจ่ายรายหัว 3,853 บาทต่อประชากรเตรียมชงครม.เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาทเหตุปัจจัยภาวะเงินเฟ้อผู้ป่วยรับบริการเพิ่มพร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ปรับระบบบริการ19 รายการดูแลประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมทั่วถึงมีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเพิ่มยาบัญชีจังหวัด2บริการทันตกรรมคลินิกเอกชนบริการผู้ป่วยรับยาร้านยาบริการผู้ป่วยนอกเวลาตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพพร้อมเพิ่มบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสชเนาะค่ะที่เพิ่นใส่วานตัวย่อเนาะจ้าเนาะโดยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2564ตามข้อเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารการกองทุนและบริหารจัดการกองทุนนะคะสปสช.โดยมีนางดวงตาตันโชเป็นประธานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณต่อไปนายอนุทินกล่าวว่าภาพรวมของงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทองที่เราเรียกกันเนาะค่ะเนาะปี2564ที่บอร์ดสปสช.เห็นชอบในวันนี้อยู่ที่จำนวน202,704.07 ล้านบาทจากปี2563อยู่ที่ 190,366 ล้านบาทโดยเสนองบประมาณเพิ่มขึ้น 12,388.06 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 6.5 โดยแยกการบริหารดำเนินงานกองทุนเป็น2 ส่วนดังนี้นะคะสำหรับข้าวดีเสียมีความหมายเงาเติบอยู่เนาะจ้าอันมันเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องไม่ใกล้กันเลยอย่างน้ำเสนอน้ำเนาะจ้าเนาะงบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวจำนวน183,574.24 ล้านบาทจากปี2563อยู่ที่จำนวน173,750.40 ล้านบาทเพื่อดูแลประชากร 47.6 ล้านคนหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3,853.04 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์จากปี2563อยู่ที่จำนวน 3,600 บาทเป็นเงินงบประมาณที่เสนอเพิ่มขึ้นจำนวน 9,823.84 ล้านบาท
หรือ 253.04 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์เมื่อหักเงินเดือนภาครัฐจำนวน 51,790.93 ล้านบาทเหลือเป็นงบกองทุนที่สปสช.ได้รับบริหารจำนวน 131,783.30 ล้านบาทนะคะอันนี้เพิ่นก็บอกรายละเอียดทุกอย่างไม่ไกลไก่อยากคันแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทราบหูเบิดเนาะค่ะเนาะงบค่าบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัวนำเสนอที่จำนวน 19,129.83 ล้านบาทจากปี2563อยู่ที่จำนวน 16,588.59 ล้านบาทหรือปรับเพิ่มขึ้น 9,823.84 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการใน6กลุ่มบริการได้แก่ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์รวมบริการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ HIV จำนวน 3,757.93 ล้านบาทค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจำนวน 9,978.32 ล้านบาทค่าบริการสาธารณสุขเพื่อควบคุมป้องกันความรุนแรงของเชื้อโรคเรื้อรังได้แก่เบาหวานความดันและจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจำนวน 1,280.83 ล้านบาทค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมจำนวนหน่วยบริการในพื้นที่กันดารพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ชายแดนใต้จำนวน 1,522.09 ล้านบาทค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในจำนวนในชุมชนจำนวน 838.02 ล้านบาทและค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวจำนวน 1,752.61 ล้านบาทนะคะอันนี้เพิ่นก็บอกรายละเอียดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะสำหรับอันสปสช.นะคะเนาะนางดวงตากล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้งบประมาณกองทุนบัตรทองปี2564เพิ่มขึ้นจากปี2563มีปัจจัยจากภาวะเงินเฟ้อทั้งในส่วนของเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนยาและเวชภัณฑ์ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นการปรับบริการให้ชัดเจนและการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการซึ่งในปีงบประมาณ2564กองทุนบัตรทองมีสิ่งใหม่เพิ่มเติมดังนี้วันนี้เฮามาเบิ่งในเนื้อหาสำคัญเนาะค่ะว่าในกองทุนบัตรทองเฮาเนี่ยมีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมีหยังแน่เนาะค่ะเนาะแม่ไก่สิอ่านรายละเอียดให้ฟังทั้งหมดเลยเนาะจ้าเนาะเพิ่มความเข้มแข็งของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้แก่คัดกรองโรคดาวซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองตรวจภาวะฟินิคีโตนูเรียในทารกแรกเกิดคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้กับประชากรทุกสิทธิ์สนับสนุนติดตามพัฒนาการเด็กไทยโดยเพิ่มสมุดติดตามประเมินพัฒนาการเด็กแว่นตาสำหรับเด็กที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีปัญหาทางสายตาฉีดวัคซีนรวมหัดคางทูมหัดเยอรมันในอายุ 1.5 ปีนำร่องบริการยาป้องกันติดเชื้อ HIV และเพิ่มการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันเอดส์เพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้แก่เพิ่มบริการทันตกรรมที่คลินิกทันตกรรมเอกชนได้แก่คูนหินปูนอุดฟันและถอนฟันบริการฉุกเฉินนอกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพนะคะเพิ่มการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินในโรคหลอดเลือดสมองบาดเจ็บทางสมองและบาดเจ็บไขสันหลังบริการกรณีโรคหายยาก
จัดระบบให้มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะจ้ะบริการฝังเข็มสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบริการล้างไตทางหน้าท้องหรือเครื่องล้างไตอัตโนมัติบริการเชิงรุกดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชนบริการฟื้นฟูสุขภาพที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพคนพิการนางดวงตากล่าวว่านอกจากนี้กองทุนบัตรทองยังได้ปรับระบบเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับประชาชนลดการรอคอยบริการและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้แก่การให้ผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาต่อเนื่อง 2. ให้ประชาชนสามารถตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลได้ที่คลินิกหรือศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 3. เพิ่มการบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้ป่วยโดยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยงานบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการเพิ่มสิทธิประโยชน์และการปรับบริการนี้นอกจากทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นแล้วยังพัฒนาระบบบัตรทองให้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของอันบัตรทองเฮาเนาะจ้ะเนาะเพิ่มงบบัตรทอง30บาทนะคะนายแพทย์เจเดชธรรมทัตชะอารีรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าข้อเสนองบประมาณกองทุนบัตรทอง2564เป็นการจัดทำภายใต้กรอบตามรัฐธรรมนูญพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2560ถึง2564นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนโยบายบอร์ดสปสช.กฎหมายกฎระเบียบประกาศกระทรวงสาธารณสุขแนวคิดพื้นฐานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมติครม.มติคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องและผลจากการรับฟังความคิดเห็นปี2562โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหน่วยบริการสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเพื่อใช้ตัวย่อว่าสปสทนะคะสเสือนะคะสเสือปปาจุดสเสือทอทงอย่างเงี้ยนะคะระดับประเทศคณะกรรมการ7คูณ7ผู้ให้บริการผู้รับบริการองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขนักวิชาการและภาคเอกชนเพื่อให้จัดทำแผนงบปี2564เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเนาะค่ะเนาะเพิ่มงบบัตรทองนะคะให้ทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีสิทธิ์เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีแม่ใกล้ก็ดีใจน้ําเนาะค่ะประเทศเฮาก็พัฒนาไปเรื่อยๆระบบโรงพยาบาลเนาะค่ะสาธารณสุขต่างๆมาตรฐานทางการแพทย์สำหรับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ส่วงให้เศร้าเนาะจ้ะเนาะให้หายจากโรคภัยเนาะค่ะการแพทย์เพิ่นก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพิ่นก็เข้าถึงบริการประชาชนให้เฮาได้รับความสะดวกสบายเนาะค่ะสำหรับคราวนี้ไม่ใกล้ก็ขอพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ